วัสดีครับนี่อยู่กับพวกเราครับผมรีมิกเจมโคมาทำไรฮะมาทำไรจัดแค่ตังค์ไงคือเราต้องบอกกันว่าสถานการณ์โควิด-19 นะครับผมกับเจมโคเนี่ยโหอยู่บ้านไม่ได้ใช้ตังค์เลยทักไปหาเจมโคอยากใช้ตังค์ว่ะแล้วก็ไอ้เจเจมบอกว่าไงบอกว่าไงผมว่าเอ้ยต้องหาอะไรตังค์ดีกว่าวันนี้นะครับมาซื้อของแพงกินสักหน่อยก็ซื้อหัวหมามาให้วันนี้นะครับเราจะมาทำคลิปเป็นเบอร์เกอร์ถูก VS เบอร์เกอร์แพงไอ้ที่เห็นขนาดนี้นี่คือเบอร์เกอร์ใช่เหรออันนี้เบอร์เกอร์เหรอ25บาทอันนี้ 2,500 เบอร์ตาม 2,500 มันเป็นเบอร์เกอร์ยุคที่เขาหาเงินยากๆกลัวเงินมาซื้อเบอร์เกอร์ 2,500 อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะน่ากินขนาดไหนนะครับอ่ะแกเลยเคยเห็นเปล่าผมไปถามจริงเคยเห็นเปล่าเคยเบอร์เคยเหรอก็ไม่มาถึงไงนะเคยเห็นเนี่ยเบอร์เกอร์ก็เคยเห็นไหมปกติไหมไอ้2,500เคยเห็นเปล่าไม่เคยใครไม่เคยเห็นคนละครึ่งนะคนละครึ่งเหรอคนละครึ่งตามอันใหญ่นะจ่ายคนละครึ่งนะจ่ายคนละครึ่งนะเฮ้ยมึงแกะเป็นปะเนี่ยแกะเป็นมีใหญ่ฟอยขาดนะเดี๋ยวทำยืนต่อโอ้คือสามารถปิดหัวคนได้อ่ะเอ้านี่บอกว่าคือมองไม่เห็นนะไงขนมปังเอาตะปูมาหน่อยจะตอกนาฬิกาตรงขึ้นตรงนี้เลยนะเอาอย่างงี้เลยนะเอาไว้ดูตอกนาฬิกาเอาไว้ดูนาฬิกาเพื่ออะไรวะอ่ะนี่ครับเบอร์เกอร์ 2,500 กับ25บาทวันนี้ชวนมึงมากินจ่ายคนละครึ่งนะมึงเอาอันนี้ไปเข้าใจไม่แต่นี้ด้วยเดี๋ยวมิกกับเจมนะครับจะกินเบอร์เกอร์คนละครึ่งเอาให้หมดดูซิว่าไอ้เบอร์เกอร์2,500เนี่ยสามารถกิน2คนได้ไหมหรือว่ากินคนเดียววัดได้ไหมอยากจะรู้ว่ากิน2คนเนี่ยมันจะอิ่มไหมไม่อิ่มไม่น่าพอเบอร์เกอร์อันนี้นะครับชื่อมีชื่อว่าเบอร์เกอร์ยักษ์ระเบิดเนื้อไอ้ไม่มีชื่อเหรอสั่งที่ไหนก็ไม่รู้อันนี้นะครับน้ำหนักของเบอร์เกอร์นี้นะครับทั้งหมดคือ8กิโลก็เราจะกินคนละ4โลแบบขำๆผมไม่รู้ว่ามันจะทำให้เราอิ่มหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่าเบอร์เกอร์ราคา 2,500 เนี่ยมันจะอร่อยหรือเปล่าอันนี้ของมึงก่อนที่เราจะไปกินไอ้ตัว 2,500 เนี่ยเรากินตัว25บาทกันก่อนเฮ้ยกินนี่ไม่ได้เหรอยังทำไมอ่ะเพราะว่าเราจะดูว่าไอ้ 2,500 เนี่ยมันแพงไหมถามจริงแพงเราเผื่อละตัว25บาทมันอร่อยเท่ากันอุ้ยเราก็ซื้อ25บาทเราก็ซื้อ25บาทเป็นไงไอคิวกูเป็นไงได้เป็น100อันเลยนะผมซื้อ25บาทอ่ะเดี๋ยวมิกกับเจมโคนครับจะชิมตัวนี้ก่อนดูซิว่ามันจะอร่อยไหมตัว25บาทเนี่ยยังร้อนเพิ่งซื้อมาใหม่อันนี้คือใช้มีดเนี่ยแนะนำว่าเป็นของมีคมนะครับเด็กๆไม่ควรใช้มีดนะครับคือเจมโคเขาอยู่กับมีดมาตั้งแต่เด็กนะครับผมเอาท้องมากแล้วถือมีดมาเลยใช่ครับเนี่ยฮะอร่อยจัดเลยว่ะเฮ้ยกินแม่ยิ้มออมนี่ว่ะมุมกล้องนี่ว่ะปังอร่อยจัดเลยว่ะนี่เป็นเบอร์เกอร์หมูครับไก่ครับผมเบอร์เกอร์เอาละครึ่งนึงหมูครึ่งนึงไก่เปล่าไก่หรือว่าไอตัว25บาทเนี่ยมันมีแค่แป้งแล้วก็เนื้อจบเลยคุณครั้งใครบอกว่ากินกินไปทางชีวิตกินมาทางชีวิตเป็นไงแบบไหมอร่อยอยู่ก็ถือว่าใช้ได้อะเอาไปไปวันหน่อยกินให้มันได้เท็กเจอร์พออ้าวไม่บอกอ่ะกูกินซะหมดแล้วเนี่ยไม่ให้พี่ขอบอกให้มึงนี่มันถูกแพงอ่ะขอให้กินแบบพอรู้รสให้เปรียบเทียบมึงกินหมดทำไมวะกินให้เด็กมันดูเดี๋ยวเจออันนี้นะเดี๋ยวเจออันนี้ผมก็บอกเลยพิษอิดแหลกยังตกใจ8โลอ่ะลำต่อไปนะครับเราจะมากินตัวราคา 2,500อ่ะดูก่อนเลยเดี๋ยวอ่ะอันนี้ของมึงไอ้กูกินอันนี้เฮ้ยคนละครึ่งไหมตัดคนละครึ่งไหมอ่ะตัดคนละครึ่งรับผิดชอบคนละครึ่งเลยนะอ่ะดูแค่แป้งนะครับแค่แป้งก็คืออ่ะง่ายกินแค่นี้ก็อิ่มแล้วคุ้มแล้วคิดดูดิคุ้มแล้วกินแค่นี้กินได้ประมาณ1-1.4 กินได้แค่นั้นจริงไม่เวลาไว้กินคนเดียวตอนเหงาๆใครเหงาๆคือจะสามารถซื้อได้ก็คือถ้าใครแบบเบื่อๆชีวิตเหงาๆไม่รู้จะทำสั่งเลยอันนี้เอาคุณไม่เชื่อเยาะเย้ยเยาะเย้ยคุณคิดดูนะครับถ้าคุณสั่งเบอร์เกอร์2,500ตัวนี้มากินคนเดียวนะครับคุณจะหายเหงาเพราะว่าทั้งวันก็กินไม่หมดผมไม่รู้ว่ามันจะทำให้เราอิ่มหรือเปล่านะมาเรามาชิมกันเลยพอเราเอาเนื้อแป้งออกนะครับผมก็จะเจออะไรเนี่ยน่าจะเป็นหอมทอดป่ะเป็นหอมทอดอันนี้เป็นมะเขือเทศมะเขือเทศทอดกับหอมทอดเจมไม่กินผักเจมก็จะไม่กินเลยไม่บอกมึงก็เป็นคนกินได้มึงก็รีวิวไงเอ้ยเพราะปกตินี่มันไม่มีมันมีแค่เนื้อกับเนื้อกับแป้งมันไม่มีผักเป็นไงผักผมไม่กินมะเขือเทศเอองั้นกินหอมกินหอมซะหอมไม่กิน
แต่ไม่บอกแต่แรกหยิบหมับเขาคือพวกเราเป็นคนกินผักได้ไหมกินผักได้นะแต่บางชนิดก็ไม่ได้ชอบกินขนาดนั้นไม่บอกเขาว่าไม่เอาผักฮะให้ใส่เป็นอะไรมาก็ได้ถ้าไม่เอาผักเหลือ500นะโอ้ไม่บอกอ่ะครูสั่งแค่500อ่ะมาถึงชั้นนี้นะโอ้โหชั้นนี้ก็เป็นชั้นเนื้อป่ะน่าจะเป็นเนื้อกับเบคอนนะผมใช่ๆเป็นเนื้อกับเบคอนอันนี้เดี๋ยวหั่นให้ดูแล้วกันนี่มาดูกันนะผมอันนี้น่าจะเป็นเนื้อกับเบคอนโอ้โหนึกว่าชั้นเดียวไอ้มิกเนื้อ2ชั้นใช่โอ้โหไม่มันข้างล่างเป็นเบคอนอีกชั้นนึงเนื้อตรงกลางแล้วก็เป็นทางด้านของเบคอนประกบเนื้อตรงกลางเบคอนประกบนี่โอ้แล้วก็มีชีสด้วยนะครับจริงๆเราก็ชิมเอาแค่เป็นพิธีการนะก็ได้กินทั้งหมดกูล่ะจริงนะไม่เอาคนอื่นมาแทนกูทำเป็นเบอร์เกอร์เล็กๆด้วยแบ่งขาย20 20 20เฮ้ยไปรวยเลยนะเว้ยกูไม่เอาไอ้20ขายแต่แรกกูทำออกมาวะเฮ้ยกินหมดแล้วมึงบอกมึงกินให้หมดอ่ะไม่ใช่กูเผลอๆไม่อิ่มกูปากไม่เหลือเนื้อคือของดีหอมหอมก็ไม่แปลกหรอกที่แพงอ่ะเพราะว่าคุณปั๊มปกติแล้วเนื้อเกรดดีๆแล้วก็ราคาใหญ่ขนาดนี้มันแพงอยู่แล้วถ้าเรื่องของรสชาตินะเจมส์แค่นี้แบบว่าดีกว่าเยอะเพราะว่าเท็กเจอร์ของเนื้อเนี่ยเราสัมผัสจริงว่ามันเป็นเนื้อเนื้อน่าจะแบบเนื้อดีเกรดดีด้วยไม่ใช่แบบเกรดแบบต้องแก๊งแต่ผมมีอะไรที่อร่อยเพิ่มไปเดี๋ยวผมเพิ่มความอร่อยให้คุณดีกว่าไปหนึ่งร้อยไปหนึ่งร้อยไปหนึ่งผมว่ามันอร่อยแล้วเดี๋ยวมีอร่อยกว่านี้อีกไปอ่ะนี่เลยเฮ้ยอย่าบอกนะผมเอามาแล้วเสริมความอร่อยด้วยมิชชั่นชิพสักหน่อยนี่นี่เลยเดี๋ยวเพิ่มความอร่อยด้วยนี่มิชชั่นชิพอันนี้รสต้มยำนะครับแล้วก็รสสไปซี่อันนี้มาทำอะไรให้กูกินกับอันนี้อ่ะเสริมความอร่อยว้าล่ะนี่ก็อร่อยกับกลมกล่อมเลยดิมึงแก่สิก็คือถ้ากูจะกินไปด้วยแล้วข้าหยิบไอ้นี่ที่กินที่กินก็ไม่ได้พอละมั้งฮะพอละมั้งเป็นควายเป็นปลายักษ์เปลี่ยนเป็นเป็นปลายักษ์เหรอนี่เป็นไงเสริมความอร่อยให้มันแบบกลมกล่อมเข้ากันอะไรจะกินไงมันต้องมีมันทอดรู้เปล่ากินเบอร์เกอร์อ่ะนี่กรอบอร่อยดังผมทำให้มีผันกับเนื้อผมบอกให้เจมกินอย่างนี้ลองดูกินดูอร่อยเออเข้ากันเป็นไงกรอบเนื้อกระกรอบทันทีเลยนะครับเนื้อกรอบอ่ะผมว่าเอาตรงๆนะคือกิน3คนก็ไม่หมด4คนก็ไม่หมดบ้านใครที่แบบอยู่กัน10คนอ่ะสั่งอันนี้มากินเถอะแต่ผมมีตัวช่วยนี่เลยครับมาพอดีเลยวิวนี่ครับวิวคัมแบ็คมาพอดีนี่เลยอันนี้เป็นเท็กเจอร์ของอันนี้ผมจะกินรวมกับผักนะครับเฮ้ยอยากกินเยี่ยมหิวคนยิ่งก็เน้นอยากกินมาแบ่งกันเลยอ่ะเดี๋ยวมิกแมวดีอร่อยจริงอร่อยนั่นคือเอากระดกมาจิ้มชีสอร่อยมากไอ้นี่นี่กี่บาทเนี่ยหืม2,500เดี๋ยวเราหารกันใครกินคือหารกันหมดอันนี้ผมพี่ไม่กินเนื้อใช่ไหมกินได้นี่เลยนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเบอร์เกอร์มิชชั่นชิพโคตรอร่อยมีที่เดียวในนี้อ่ะพี่อันนี้คือแพงมากนะอันนี้คือมิชชั่นแพงมิชชั่นแพงมากเป็นไงคือเราจะเป็นนุ่มนอกกรอบในเป็นเทคนิคอันนี้เป็นเทคนิคของเชฟพันสุนกรอบในพี่โอเคไปได้ยังอร่อยเนาะไอ้ไหมนะมาเรากินทั้งหมดนะครับมือไม่ถึงมิกลองมือไม่ถึงมือไหนได้ตัวช่วยเพิ่ม อร่อยจริงกินกับชีสโอ้ใส่เบคอนด้วยเอ็นดิมิชั่นอ่ะลองจิ้มชีสดูเอามิชั่นจิ้มชีสอร่อยอร่อยจริงเนี่ยขอบๆเนี่ยวิวเลาะหมดแล้วอันนี้วิวก็เก็บหมดแล้วไม่เหลือแล้วน้องวิวอย่างเท่ากันไม่นะนี่เพื่อนๆก็ยังนั่งจัดกันอยู่เรื่อยๆนะผมเดี๋ยวพวกเราก็ต้องขอตัวไปกินก่อนเดี๋ยวก็จะแบ่งให้ทีมงานทั้งหมดกินอยู่ข้างหลังอีก16คนมั่งรออีกกินอันนี้เดียวนะไปเรียกข้างบ้านมาด้วยเบอร์สั่งอะไรเนี่ยก็ก่อนที่จะไปก็ฝากดิสคอร์ดด้วยนะผมเป็นบ้านทางนะก็สามารถเข้ามา
พูดคุยกันได้ในวันที่มีแข่งครับผมเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปดิหมูแดงนี่มันนี่ของดีนี่เลยอันนี้เนี่ยนี่เบอร์เกอร์แพงมากพี่อยากให้เราแม่งเด็กฝึกงานที่นี่ควรจะได้กินของดีๆหมดเลยเว้ยอันนี้พี่ใส่มิชชั่นให้ด้วยนะอันนี้อ่ะเบอร์เกอร์นะขอหน่อยเรื่องมากจริงแบ่งแล้วแบ่งทุกคนคือผมต้องบอกเลยว่าพี่สายของผมมันชอบแบ่งปันอยู่แล้วพี่ตางั้นพี่ลองกินผมไหมไม่กินดูพี่ลองกินผมหน่อยพี่เหนียวอยู่อร่อยพร้อมแอบมันใต้แบบมันอร่อยไหมอร่อยไหมเฮ้ยเจมน้องอร่อยเจมน้องอร่อยอร่อยอะมาเอาพี่ทำเลยเอาเป็นเลยก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับกินต่อดิมิกคนละครึ่งนะเจมออกคนละครึ่งนะเหมือนนึกว่ากินคนละครึ่งกินได้คนละครึ่งแต่ไม่ออกคนละครึ่งไอ้บอกก่อนนะอันนี้ใครกินคือหารหมดนะผมบอกไว้ก่อนนะคือไปก่อนคือก่อน